ในกรณีของเวกเตอร์ตำแหน่งและเวกเตอร์ความเร็วใน2มิติก็เหมือนกับกราฟตัวนี้ที่เราดูนะคะก็พิจารณาง่ายๆณจุด P และจุด Q เนี่ยนะคะเรามีวิธีการหาความเร็วขณะหนึ่งเมื่อกี้เป็นความเร็วเฉลี่ยใช่ไหมคะเราก็มีวิธีการหาความเร็วขณะหนึ่งคล้ายๆกับที่เราเรียนใน1มิติพอเราได้ความเร็วขณะหนึ่งแต่ละอันมานะคะเราก็มาหาความเร็วเฉลี่ยได้เช่นเดียวกันยังคะผู้ขอมาที่กราฟอีกครั้งหนึ่งนะคะจากรูป 2.6 รูปนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะถ้าเรากำหนดให้ว่าณจุด P เป็นเวกเตอร์ตำแหน่ง R1 ณจุด P นะคะเป็นเวกเตอร์ตำแหน่ง R1 นี่นะคะณจุด Q เนี่ยเป็นเวกเตอร์ตำแหน่ง R2 P ก็จะมีพิกัดเป็น X1 Y1 นี่ก็จะเป็น2มิติแล้วนะณจุด R2 ก็จะเป็น X2 Y2 ทีนี้ตอนแรกเนี่ยเราผ่านในเรื่องของการหาความเร็วเฉลี่ยแต่ละแกนมาแล้วใช่ไหมคะอันนี้ก็เป็นตำแหน่ง R1 แล้วก็เวกเตอร์ตำแหน่ง R2 R1 อยู่ที่ T1 R2 อยู่ที่ T2 นะคะก็เหมือนเดิมก็คือความเร็วเฉลี่ยถ้าเราจะเขียนให้อยู่ในรูปเวกเตอร์ความเร็วเฉลี่ยนะเราจะเขียนให้อยู่ในรูปเวกเตอร์เนื่องจากว่าความเร็วเป็นปริมาณเวกเตอร์ก็คือตำแหน่งที่เปลี่ยนไปในช่วงเวลาที่เปลี่ยนตำแหน่งก็คือ T1 ถึง T2 ก็เปลี่ยนจาก P เป็น Q เป็นอะไรคะ R2 ลบ R1 เราก็จะรู้ว่าตำแหน่งมันเปลี่ยนไปเท่าไหร่ก็เหมือนเดิมก็เหมือนกับกราฟที่เราเรียนมาแค่พิจารณาให้มันเป็น1มิติเหมือน1มิตินั่นเองนะคะเราก็จะได้ว่า R2ลบ R1 หารด้วย T2 ลบ T1 แต่ว่ามันจะต่างตรงที่ว่ามันมีองค์ประกอบเป็น XY นั่นเอง R2 ก็มี X2 Y2 R1 ก็มี X1 Y1 ที่เราเรียนมา1มิติเนี่ยจะเป็นการหาวีเฉลี่ยบ้างอะไรบ้างจำได้ไหมคะถ้าเราจะหาความเร่งก็เหมือนเดิมไหมเดิมทีเนี่ยจากเรื่องของการเรียนในการขึ้นที่1มิติเนี่ยนักเรียนได้หาความเร่งจากกราฟ v กับ t มาแล้วถ้าใครจำได้ทวนให้แล้วกันมันชื่อนามเหมือนกันนะคะนี่เป็น v นี่เป็น t ว่าเราได้กราฟแบบนี้ณตำแหน่งนี้คือ v1 ซึ่งเราตกลงกันว่าให้เป็น u และตำแหน่งสุดท้ายก็เป็น v2 นะคะ vเป็น v2 แบบนี้นะคะประมาณแนวนี้การที่จะหาความเร่งนะคะตรงนี้เป็น t1 ตำแหน่งนี้เป็น t2 เราก็สามารถหาความเร่ง a เราใช้สัญลักษณ์ a ใช่ไหมซึ่งหาได้จากอะไรคะ v2 ลบ v1 หารด้วย t2 ลบ t1อันนี้ก็คือที่ผ่านมา1มิติเราใช้วิธีการนี้ถามว่าแล้ว v1 คืออะไร v1 ก็คือความเร็วเริ่มต้นถ้ามาจากจุด00มันก็คือ0นะคะ v2 ก็คือความเร็วที่เปลี่ยนไปณเวลาสุดท้ายที่เราจับเวลาอันนี้เป็นวิธีการพิจารณาเหมือนกันเลยพอเรามากราฟเมื่อสักครู่นี้เราเปลี่ยนจาก v1 v2 เป็นตำแหน่งเนี่ยเวกเตอร์ตำแหน่งที่1คือ r1 แล้วก็เวกเตอร์ตำแหน่งที่2ก็คือR2 เวกเตอร์ตำแหน่ง1ก็คือณเวลา T1 ตำแหน่งที่2ก็เป็นณตำแหน่งณเวลา T2 ก็หาได้จาก R2 ลบ R1 หารด้วย T2 ลบ T1 ทีนี้ประยุกต์ใหม่พอมันเป็นกราฟอย่างอื่นคือเป็นอะไรเราก็ใช้วิธีการเดียวกันจะเป็นการหาค่าความเร่งก็ใช้วิธีการเดียวกันนะคะอันนี้ก็เป็นการประยุกต์ใช้ในการเคลื่อนที่2มิติแล้วถามว่าถ้าเป็น3มิติล่ะคะมีแกน Z ขึ้นมาอีกอันหนึ่งก็ให้คิดทีละระนาบคือคิดทีละแผงที่เป็น X กับ Y แล้วก็
y กับ z x กับ z มันก็จะดูแค่ทีละด้านมันก็จะมีแค่2แกนแล้วค่อยเอามารวมกันในแต่ละระนาบแกนเท่านั้นเองนะคะอันนี้เป็นการพิจารณาในเรื่องของเวกเตอร์ตำแหน่งแล้วก็เวกเตอร์ความเร็วใน2มิตินะคะเราก็จะได้สมการที่เกี่ยวข้องมาคล้ายๆกับที่เราเรียนมาแล้วนี่ในเรื่องของกราฟเมื่อสักครู่นี้นักเรียนจะเห็นว่ามันจะมีในเรื่องของการคำนวณหาทั้งความเร็วเฉลี่ยแล้วก็อัตราเร็วเฉลี่ยถ้าเราดูจากกราฟนี้เราขอย้อนมากราฟนี้อีกครั้งหนึ่งถ้าเราคำนวณแล้วเราจะได้ค่าของความเร็วเฉลี่ยและอัตราเร็วเฉลี่ยเท่ากันไหมเท่าหรือไม่เท่ามองออกไหมคะคือบางคนก็ยิ้มเรียนไปยิ้มไปไม่เข้าใจว่ามีความสุขหรือว่ายังงงๆอยู่วิธีการพิจารณาเหมือนเวกเตอร์ใน1มิตินะคะคือดูว่าอะไรมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนจากเท่าไหร่ x1 เป็น x2 y1 เป็น y2 อันนี้ครูบอกว่าจากกราฟเนี่ยจากรูปเนี้ยมันมี2อันคือลูกศรสีดำลูกศรสีดำมีการชี้บอกการเปลี่ยนตำแหน่งและบอกทิศอันนี้เป็นปริมาณเวกเตอร์คือการกระจัดคือเปลี่ยนจากจุด P ไปจุด Q ยกตัวอย่างเช่นถ้านักเรียนขับรถจากหัวหินไปกรุงเทพนักเรียนจะเห็นว่าระยะทางคือมันต้องโค้งใช่ไหมคะตรงไปทางเพชรบุรีก่อนแล้วเลี้ยวออกไปทางที่ตะวันออกเพื่อเข้ากรุงเทพอะไรเงี้ยนี่คือระยะทางมันก็จะเป็นตามเส้นสีน้ำเงินเป็นตามเส้นสีน้ำเงินแต่พอเราวัดการกระจัดเนี่ยคุณจะต้องลากจากจุดหัวหินไปยังกรุงเทพเป็นเส้นตรงเหมือนเส้นสีดำเพราะในรูปนี้จึงมี2เส้นคือเส้นสีดำกับเส้นสีน้ำเงินเวลาที่เราหาความเร็วเฉลี่ยเราจะใช้เส้นสีดำที่มีทิศด้วยคือบอกตำแหน่งและตำแหน่งมันเปลี่ยนยังไงมันมีจุดพิกัดอยู่ไงคะ xy ตรงตำแหน่ง p ก็มีพิกัด x1 y1 q ก็เป็น x2 y2 เวลาเราเปลี่ยนเราหาความเร็วเฉลี่ยเราก็หาทีละแกนเหมือน1มิติเอาแกน x ก่อนก็เปลี่ยนยังไงเปลี่ยนจาก x1 เป็น x2 เปลี่ยนไปเท่าไหร่ก็ x2 ลบด้วย x1 แล้วก็หารด้วยเวลาคือ t2 และ t1 เช่นเดียวกันเราจะหาความเร็วเฉลี่ยในระนาบของแกน y ก็ดูว่าแกน y มันเปลี่ยนตำแหน่งเป็นยังไงจาก y1 เป็น y2 เปลี่ยนเท่าไหร่ก็คือ y2 ลบด้วย y1 เช่นตรงนี้เป็น10ตรงนี้เป็น1ก็ได้เท่ากับ9นี้เป็นต้นแต่มันจะมีทิศที่บอกใช่ไหมคะทิศบอกได้ยังไงก็คือเป็น x บวกหรือเป็น y บวกเป็นการบอกทิศทีนี้คุณถามว่าแล้วถ้าเราหาอัตราเร็วเฉลี่ยค่าที่ได้จะเท่ากันไหมเส้นมันเป็นเส้นเดียวกันไหมอ่ะไม่ใช่เส้นมันไม่ใช่เส้นเดียวกันอัตราเร็วเป็นปริมาณสเกลาร์คือหาได้จากระยะทางหารด้วยเวลาคือเราไม่ต้องคำนึงถึงทิศพอไปตรงนี้มันเปลี่ยนทิศก็จริงแต่เราต้องนับจริงใช่ไหมคะเนี่ยตรงนี้ต้องนับโค้งทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นการคำนวณหาอัตราเร็วเฉลี่ยจึงมักจะได้ค่าที่มากกว่าความเร็วเฉลี่ยและเป็นค่าที่ใช้กับความเป็นจริงส่วนใหญ่เช่นอย่างเมื่อสักครู่นี้ครูบอกว่าเราขับรถจากหัวหินไปกรุงเทพเวลาที่เราใช้มาตรวัดที่รถยนต์ของเราเนี่ยจะมีมาตรวัดใช่ไหมคะจะเรียกว่ามาตรวัดอัตราเร็วหรือมาตรอัตราเร็วหรือมาตรความเร็วเราจะใช้ว่ามาตรอัตราเร็วเพราะอะไรเพราะเราไม่ได้เดินทางเป็นเส้นตรงทีเดียวใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นในการที่จะบอกถึงการเปลี่ยนตำแหน่งที่ชัดเจนเนี่ยไอตัวเครื่องมือที่เป็นที่ติดกับรถยนต์เนี่ยมันจะบอกพิกัดว่าเปลี่ยนจากตรงนี้ไปตรงนี้โดยบอกทิศด้วยเนี่ยมันลำบากมากเพราะฉะนั้นเลยจึงบอกแค่ในลักษณะของระยะทางที่เปลี่ยนไปคือห่างกันกี่กิโลหัวหินห่างจากกรุงเทพกี่กิโลเมตรอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็หาด้วยเวลาที่เราใช้ในการขับไปถึงเนี่ยนะคะเพราะในการบอกเนี่ยในความเป็นจริงจึงนิยมใช้ในเรื่องของอัตราเร็วเฉลี่ยมากกว่าความเร็วเฉลี่ยนะคะในอุปกรณ์ที่เราเจอในชีวิตประจำวันนะคะอย่างนักเรียนจะได้เอาไปประยุกต์ใช้ในวิชาอื่นอีกยกตัวอย่างเช่นวิชาเคมี
ในเรื่องของทฤษฎีจนของการ์ดที่เป็นเรื่องของการเคลื่อนที่ของอะตอมเห็นนะคะมันก็มีการเคลื่อนที่มีการพุ่งทั่วทิศทางอย่างนี้ใช่ไหมคะถ้าเราบอกในหลักของเวกเตอร์ก็คือความเร็วเฉลี่ยนักเรียนจะเห็นว่าในการแผ่ออกไปทุกทิศทางเนี่ยมันจะเป็นแผ่360องศาเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราหาตำแหน่งที่เปลี่ยนไปเนี่ยมันจะหักล้างกันเพราะหลักของเวกเตอร์ก็คือว่าสมมติว่าเราให้ไปทางขวาเป็นบวกทางซ้ายก็จะเป็นอะไรคะเป็นลบเพราะฉะนั้นมันก็จะเกิดการหักล้างกันมันพุ่งทางนี้แล้วมันก็พุ่งทางนี้ด้วยคือมันพุ่งทุกระนาบรอบทิศมันจึงหักล้างกันเป็น0เท่ากับว่าไม่มีความเร็วซึ่งเป็นไปได้ไหมไม่ได้ไม่ใช่แน่นอนนักเรียนต้มน้ำเนี่ยอุณหภูมิของน้ำเนี่ยที่สูงขึ้นนักเรียนสังเกตว่าจะมีการเคลื่อนที่ของโมเลกุลคือน้ำเราจะกระเพื่อมแล้วมีไอการ์ดมีอะไรเกิดขึ้นมีการเคลื่อนที่จริงแล้วเกิดการเคลื่อนที่จะบอกว่าไม่มีความเร็วได้ไหมไม่ได้ต้องบอกในรูปของการบอกในรูปของปริมาณสเกลาร์ก็คืออัตราเร็วนะคะอันนี้ก็คือปริมาณที่เราไปประยุกต์ใช้จะเห็นว่ามันมีมากกว่า1ทิศทางเป็นรอบทิศก็จะเป็น2หรือ3ตำแหน่ง2มิติ3มิตินะคะอันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งที่ปูพื้นไว้เฉยๆสำหรับที่นักเรียนจะไปเรียนในระดับที่สูงขึ้นนะคะซึ่งก็เราจะได้ประยุกต์ใช้อีกครั้งนึงนะคะทีนี้ในส่วนของการบอกในเรื่องของเวกเตอร์ตำแหน่งแล้วก็ความเร็วใน2มิติคิดว่าผ่านไหมคะให้ประยุกต์ใช้กับเรื่องของปริมาณใน1มิติที่เราเรียนมาแล้วนั่นเองให้ดูจากกราฟด้วยวิธีการเดียวกันนะคะในนี้จะมีอีกอันนึงที่เป็นการอธิบายถึงเรื่องของการบวกลบเวกเตอร์นะคะในกรณีของการพิจารณาปริมาณที่เป็นเวกเตอร์เนี่ยเพื่อหาความเร็วที่เปลี่ยนไปเพื่อมาหาความเร่งเนี่ยก็ใช้หลักการของการรวมเวกเตอร์ที่เราเรียนมาแล้วยกตัวอย่างเช่นในรูปนี้นะคะเป็นกรณีของการลบเวกเตอร์ในรูปของเวกเตอร์ v1 กับเวกเตอร์ v2 พอเราจะดูว่าเวกเตอร์ความเร็วของ v1 กับ v2 มันเปลี่ยนไปเท่าไหร่เราก็ต้องเอามาลบกันเมื่อกี้มันเป็น r1 ลบ r2 x1 ลบ x2 ดูรูปแล้วเราดูได้เลยทีนี้ถ้าเกิดเขาให้เป็นเวกเตอร์ความเร็วมาแทนไม่อยู่ในรูปกราฟละความเร็วอันที่1 อยู่ในทิศตะวันออกเวกเตอร์ v2 อยู่ในทิศตะวันออกเฉียงเหนืออย่างเงี้ยเป็นต้นจะเห็นว่ามันไม่ตั้งฉากกันไม่อะไรกันแต่เราจะดูว่าเวกเตอร์นั้นเปลี่ยนไปเท่าไหร่คือความเร็วเปลี่ยนไปเท่าไหร่การหาค่าความเร็วที่เปลี่ยนไปเท่าไหร่มาจาก v2 ลบ v1 แต่เนื่องจากความเร็วเป็นปริมาณเวกเตอร์จึงไม่สามารถเอาค่าตัวเลขมาลบกันได้เลยครูยกตัวอย่างให้เห็นรูปภาพนิดนึงอย่างนี้เราเรียกว่าเป็น2มิติหมายความว่ามันไม่ได้อยู่ในแนวเดียวกันนะคะเช่นตัวนี้เป็น v1แล้วหลังจากนั้นเปลี่ยนเป็นอันที่2คือ v2 โทษที v2 v1 เนี่ยกำหนดให้เป็น3 v2 กำหนดให้เป็น4 4นะคะเวลาที่เราจะหาว่าความเร็วเปลี่ยนไปเท่าไหร่เดิมทีถ้าเป็นแนวเดียวกันก็คือเอา v2 ลบ v1 4 ลบ 3 เลยจบใช่ไหมคะแต่อย่างนี้เอามาลบกันได้ไหมไม่ได้คุณต้องบวกลบตามหลักของเวกเตอร์ซึ่งมี2วิธีการด้วยกันคือต่อด้วยภาพเอาหางเวกเตอร์ที่2มาต่อหัวเวกเตอร์ที่1อะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้เคยพูดถึงตอนเรื่องแรกๆเลยอาทิตย์แรกเลยเรื่องการต่อเวกเตอร์ถ้าเราจะหาเดลต้า v หรือ v ที่เปลี่ยนไปเราจะหาได้จาก v2 ลบ v1ถ้าใช้วิธีการต่อภาพก็คือเอา v2 ตั้งโจทย์ให้ว่า v2 ตั้งเอา v2 มาลบด้วย v1 v1 ทางนี้เป็นบวกลบ v1 ก็เป็นไงคะขนาดเท่ากันแต่ทิศตรงข้ามตรงนี้จะเป็นลบ v1 เอาลบ v1 มาต่อ v2 ก็จะได้เป็นอย่างนี้เอา v2 ตั้ง
แล้วก็เอาหาง V1 ต่อหัว V2 ตัวผิดก็จะเป็นลบ V1 นะคะแล้วเวกเตอร์ลับหรือผลรวมของเวกเตอร์ตรงนี้นะคะได้เท่ากับเท่าไหร่ก็ลากจากจุดเริ่มต้นไปถึงจุดสุดท้ายจุดเริ่มต้นอยู่ตรงนี้จุดสุดท้ายคือตรงนี้คือเดลต้า V ซึ่งมีค่าเท่ากับ V2 ลบ V1 อย่างนี้เป็นต้นจำได้ไหมเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เรานำมาประยุกต์ใช้ในระดับที่สูงขึ้นนั่นเองนะคะเช่นเดียวกันถ้าหากเขาให้ปริมาณอื่นมาให้ปริมาณอื่นมาเช่นปริมาณของการกระจัด S1 กับ S2 เนี่ยนะคะถ้าเป็นแนวเดียวกันเราก็มาบวกมาลบได้เลยดูทิศแต่ถ้าเกิดมันอยู่คนละแนวปุ๊บก็มาใช้หลักของเวกเตอร์นั่นเองมารวมตามหลักของเวกเตอร์นั่นเองนะคะอันนี้เป็นกรณีของการพิจารณาใน2หรือ3มิตินะคะให้ใช้หลักการรวมตามหลักของเวกเตอร์คุณจะทวนให้อีกครั้งนึงในเรื่องของการรวมเวกเตอร์นักเรียนไม่ต้องจดนะคะเพราะว่าจะมีบางกลุ่มที่เข้ามาหลังจากที่เราเรียนเรื่องนี้แล้วนะคะในตอนที่เราพูดถึงเรื่องของการรวมเวกเตอร์เนี่ยเขาจะมีวิธีการพิจารณาโดยดูว่ามันอยู่แนวเดียวกันหรือว่าอยู่คนละแนวนะคะอ่ะเดี๋ยวก่อนอื่นไปดูสรุปสมการที่ใช้ในการเคลื่อนที่ระนาบแกน x และแกน y ในเรื่องของ2มิติและ3มิติกันก่อนนะคะ